สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาดูกองหลังดาวรุ่งทีมชาติไทยที่มีโอกาสขึ้นสู่ชุดใหญ่ในยุคของมาชาตระอิชิคุมทัพว่ามีใครกันบ้างสำหรับตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของทีมชาติไทยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเอลิสตอร์สุพันธ์ทองสงรวมถึงพันสายเฮมิบุญทุกคนต่างมีอายุปลาเข้าเลข3ไปแล้วคงจะยืนระยะได้อีกไม่กี่ปีเชื่อว่าทางมาชาตระอิชิน่าจะเฟ้นหาดาวรุ่งขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่อย่างแน่นอนโดยทางมาชาตระอิชิได้เปิดใจผ่านสื่อญี่ปุ่นอย่างซอกกิคิงว่าตำแหน่งที่เรียกยากที่สุดคือตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กโดยทางมาชาตระอิชิได้กล่าวว่าตำแหน่งนี้ทีมในทีลีกล้วนแล้วแต่ใช้นักเตะต่างชาติเป็นแกนหลักของทีมเรามาดูกันว่าเซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งทีมชาติไทยที่มีโอกาสติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในยุคของกุนซือแดนประดิษฐ์ภูมิทัพมีใครกันบ้างรายแรกเป็นโยนาธานเข็มดีอายุ21ปีสูง190ซมโยนาธานเข็มดีเจ้าตัวเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์กอายุ21ปีปัจจุบันค้าแข่งกับสโมสรราชบุรี FC ติดทีมชาติไทยชุดยู23มาแล้วถึง20นัดและทำได้ถึง3ประตูโยนาธานเข็มดีเจ้าตัวเป็นกองหลังสไตล์ดุดันพร้อมชนกับกองหน้าฝ่ายตรงข้ามเข้าบอลหนักทุ่มเทเกินร้อยแต่สิ่งที่กองหลังวัย21ปีรายนี้ควรปรับปรุงคือเรื่องอารมณ์เจ้าตัวมักจะไปต่อล้อต่อเถียงกับกรรมการอยู่บ่อยครั้งจนได้รับใบเหลืองจากกรรมการแบบไม่ควรโดนหากเจ้าตัวปรับปรุงเรื่องอารมณ์ได้เจ้าตัวน่าจะเป็นกองหลังเบอร์ต้นๆของเมืองไทยและอีกอย่างมีข่าวว่าเจ้าตัวไม่กินเส้นกับดาวเตะรุ่นพี่อย่างธีรธรบุญมาทันต้องลุ้นกันว่าทีมชาติไทยยกมาชาตระอิชิคุมทัพเจ้าตัวจะมีเชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่หรือไม่รายที่2เป็นชนภัทรบัวพันธ์อายุ19ปีสูง193ซมจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดสำหรับชนภัทรบัวพันธ์เจ้าตัวแบกอายุติดทีมชาติไทยชุดยู23มาแล้วฤดูกาลนี้เล็กๆเจ้าตัวได้รับโอกาสลงสนามจาก BG ปทุมพอสมควรหลังจากที่เซ็นเตอร์แบ็กของ BG ปทุมได้รับการบาดเจ็บหลายรายไม่ว่าจะเป็นอิลฟานฟานดี้เรนโตเคดิปรวมถึงวิกเตอร์กาเดโซสลับชนะฮัตบัวพันถือว่าเจ้าตัวมีความนิ่งเกินวัยหากสะสมประสบการณ์อีกสัก 2-3 ปีไม่แน่เจ้าตัวอาจจะติดทีมชาติไทยยุคมาชาตระอิชิก็ได้และรายที่3นาธานเจมอายุ19ปีสูง190ซมสลับนาธานเจมเจ้าตัวเป็นลูกเสี้ยวไทยอังกฤษโดยมีคุณปู่เป็นคนอังกฤษโดยเจ้าตัวเคยติดทีมชาติไทยชุดยู19มาแล้วในยุคของซาบาดอกาเซียคุมทีมนาธานเจมส์เจ้าตัวเป็นน้องชายของลีออนเจมส์อดีตนักเตะของทีมบุรีรัมย์นาธานเจมส์ได้เซ็นสัญญากับสโมสรเบอร์ลี่2ปีซึ่งเป็นสัญญาระดับเยาวชนก่อนเทิร์นโปรก่อนที่ทีมเบอร์ลี่จะปล่อยให้ทีมบาซี่ยืมตัวไปใช้งานทำให้นาธานเจมส์พาทีมบาซี่ผงาดคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของอังกฤษรุ่นอายุไม่เกิน18ปีมาครองได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรปัจจุบันนาธานเจมส์เจ้าตัวได้เซ็นสัญญากับสโมสรบาซี่ทีมในลีกวันของอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากยืมตัวมาจากเบอร์ลี่และเจ้าตัวได้ลงเล่นให้กับชุดใหญ่ของสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วปัจจุบันบัตลี่อยู่อันดับที่5ของตารางลีกวันของอังกฤษสะสมประสบการณ์ที่ยุโรปสัก 2-3 ปีไม่แน่เจ้าตัวอาจจะเป็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวหลักของทีมชาติไทยยุคมาชาตระอิชิก็ได้ก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ